เราควรกระหยิมถึงความดีงามนะท่อนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยร้องท่อนหนึ่งได้ท่อนสองสบายท่อนสี่สบายพอไปถึงท่อนที่สามนะท่อนสามท่อนสามเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจเนี่ยเนี่ยอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะท่อนที่สามก็คือท่อนแยกก็เรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจอันนี้เขาเรียกว่าท่อนฮุกหรือท่อนแยกเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจไม่เหมือนเลยมาตอนแรกอ่ะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยท่อนสองคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยท่อนสุดท้ายคนไทยรักชาติและศาสนาเหมือนกันเลยแต่เป็นท่อนแยกเรื่องชื่อลือนามไปเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมเรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเข้าถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณอันนี้เป็นท่อนที่สามท่อนแยกอ่ะกูจะให้นักเรียนฟังนะแล้วเปรียบเทียบนะครับท่อน1ท่อน2ท่อน4เหมือนกันนะฮะแล้วก็ร้องตามไปด้วยต้นฉบับเลยนะต้นฉบับเลยแล้วเดี๋ยวเราร้องได้แล้วเราค่อยร้องโดยไม่ต้องฟังต้นฉบับเลยครับวันนี้เราก็เตรียมครับระวังจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครแต่มีน้ำใจล้นI'm not afraid.
นั่นแหละครับเสียงต้นฉบับของพุ่มพวงดวงจันทร์เอาแล้วนะเราฟังมา2เที่ยวแล้วแล้วเราก็ดูเนื้อเพลงนะดูเนื้อเพลงตามไปแล้วก็ร้องแล้วตอนนี้เรามาร้องเพลงเนี้ยโดยไม่ต้องให้คนอื่นร้องเลยเรามาช่วยกันร้องเลยนะร้องให้เป๊ะเลยแต่การร้องนี่ก็ต้องอาศัยดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงนะวันนี้ก็ได้รับความอนุโลมจากเจ้าของโปรแกรมนิคคาราโอเกะนะฮะมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับอ่ะวันนี้เราจะร้องเพลงเนี้ยจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับร้องเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับเราก็เปิดโปรแกรมกันก่อนนะฮะสยามเมืองยิ้มนักเรียนก็สามารถที่จะไปร้องได้เวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนะฝึกหัดได้นะครับจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครแต่มีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามทุกคนร้องคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงห้ามข้ามเขตข้ามโขงถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอพร้อมกันคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าและทรงเปียบเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอแล้วครับวันนี้ครูก็คือยังไงก็ร้องให้ไม่เหมือนพุ่มพวงแหละเพราะพุ่มพวงคือผู้หญิงนะเสียงครูก็จะต้องดูต่ำลงไปหน่อยเพราะเสียงผู้หญิงก็จะต่ำกว่าผู้ชายนะครับเอาละครับวันนี้นักเรียนได้รู้จักเบื้องต้นในการที่จะวอร์มเสียงในการที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงรู้จักเรื่องของการร้องเพลงให้ถูกจังหวะถูกทำนองถูกเนื้อร้องแล้วก็พยายามฝึกฝนนะครับโอกาสข้างหน้าอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของนักเรียน
นะครับก็จะได้เป็นนักร้องจะได้มีเงินมีทองในวันข้างหน้าเห็นไหมครับฝึกให้มากๆแล้วก็จะได้ร้องเพลงได้ดีๆครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็คงจะให้สาระกับนักเรียนเกี่ยวกับดนตรีและการร้องเพลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ